ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2566ที่จะมาถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของยามาฮ่านั้นจะเป็นรุ่นอะไรแต่จากความเคลื่อนไหวล่าสุดของเพื่อนบ้านเรือนเคียงนั่นก็คือยามาฮ่าที่เวียดนามล่าสุดได้ทำการเปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น NIO ปี2023โดยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ.2565มี3สีให้เลือกก็คือสีดำสีเขียวและสีขาวเปิดราคาอยู่ที่50ล้านดงคิดเป็นเงินไทยประมาณ 70,000 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ715ดองครับยามาฮ่าเวียดนามมีแผนผลิตและจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2566เป็นต้นไปดูจากกำหนดการผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็มีโอกาสสูงครับที่ยามาฮ่าเมืองไทยของเราอาจจะทำการเปิดตัวเจ้า NIO ปี2023ก็เป็นได้สำหรับยามาฮ่า NIO ได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ยุโรปครับวันที่10มีนาคมพ.ศ.2565ก็คือเมื่อต้นปีที่แล้วและยามาฮ่าก็มีแผนเปิดตัวสู่ตลาดอาเซียนซึ่งการเปิดตัวที่เวียดนามในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกในเอเชียและผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในอาเซียนก็คงจะมีการเปิดตัวตามๆกันมาจุดเด่นของเจ้า NIO ก็คือมันเป็นสกูตเตอร์รุ่นบุกเบิกที่ให้กำลังเทียบเท่ากับสกูตเตอร์ขนาด 50cc เน้นการใช้งานในเขตเมืองขับขี่ง่ายน้ำหนักเบาเพียง98กิโลกรัมรวมน้ำหนักแบตเตอรี่ที่มีขนาด8กิโลกรัมด้วยซึ่งเจ้า NIO มันสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาได้นำไปชาร์จในบ้านหรือบนคอนโดได้แบตเตอรี่1ก้อนวิ่งได้ระยะทางทั้งสิ้น72กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและเราสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้อีก1ก้อนจะช่วยเพิ่มระยะทางให้ได้มากขึ้นเป็น144กิโลเมตรแต่ว่าแบตเตอรี่ต้องซื้อเพิ่มนะครับในราคาประมาณ20ล้านดองหรือประมาณ 28,000 บาทครับสำหรับมอเตอร์เป็นแบบกระแสตรงไร้แปลงถ่านวางตำแหน่งไว้ที่ดุมล้อหลังหรือว่าฮับมอเตอร์ให้แรงม้าสูงสุด 3.125 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 138.3 นิวตันเมตรที่40รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงบิดมหาศาลออกมาตั้งแต่เพียงแค่40รอบต่อนาทีเท่านั้นแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนน้ำหนัก8กิโลกรัมสามารถถอดออกได้แรงดันไฟ 51.1 โวลต์ความจุ 23.2 แอมป์ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงครับวิ่งได้ระยะทาง72กิโลเมตรที่ความเร็วคงที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับน้ำหนักคนขี่75กิโลกรัมมันมี2โหมดขับขี่ครับก็คือโหมดสแตนดาร์ดให้กำลัง 3.12 แรงม้าท็อปสปีด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดอีโค 2.15 แรงม้าท็อปสปีด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงตรงนี้หลายคนคงบ่นกันว่าท็อปสปีดที่ทำได้น้อยเกินไปก็เอาเป็นว่ามันเป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กเน้นกันกับขี่ในเขตเมืองระยะทางไม่ไกลเกินไปไม่เน้นความเร่งรีบน้ำหนักตัวเบาให้ความคล่องตัวสูงมีระบบเชื่อมต่อ Wi Connect กับโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทคีย์และมีปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่แบบที่จุดบุหรี่กล่องเก็บของใต้เบาะนั่งความจุ27ลิตรเก็บหมวกน็อกเต็มใบได้1ใบเบาะนั่งสูง795มิลลิเมตรช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช็อคอัพหลังเดียวดิสเบรกหน้า1ลูกสูบดรัมเบรกหลังยางหน้า110ทับ70วงล้อ13นิ้วยางหลัง130ทับ70วงล้อ13นิ้วเทียบเท่ากับ Yamaha N-Max Yamaha เวียดนามให้การรับประกัน2ปีไม่จำกัดระยะทางต้องดูกันครับว่า Yamaha เมืองไทยของเรานั้นจะมีการเปิดตัวเจ้า NIO ปี2023ด้วยหรือไม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ